วันนี้ผู้ว่าจะหรือว่ากนง.จะมีการส่งสัญญาณอะไรไหมคะผมคิดว่าวันนี้น่าจะยังคงดอกเบี้ยนะครับนะครับตามมุมมองนะครับสาเหตุที่เรายังมองว่าตัวดอกเบี้ยน่าจะยังคงดอกเบี้ยเอาไว้นะครับเพราะว่าโอเคแหละตรงเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนทราบไม่ใช่เฉพาะตอนกนง.นะทราบว่าตัวอัตราเงินเฟ้อมันเร่งขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เมื่อสักวันก่อนที่ประกาศออกมาก็เกือบจะ6ละนะฮะทุกคนทราบดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันฟื้นตัวแบบเต็มกำลังหรือยังต้องบอกว่ายังนะครับมันอย่างนี้นะครับคือเวลานักทุนจะแบบอยากดูว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวจริงๆเนี่ยพยายามมันจะมีสมการว่า c บวก i บวก g บวก x ลบ m ทุกคนต้องทราบวันนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็บวกท่องเที่ยวเบรกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ c เป็นไงฮะ c เงินเฟ้อขึ้นผมว่า c ยังไงก็อ่อนลงอยู่แล้วชัดเจนนะครับi ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับคือเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบพุ่งขึ้นไปมากมายนักนะฮะ CRCI กับ IG G อันนี้ชะลอแน่ๆนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวช่วงปลายปีจะเริ่มมีพวกการประมูลรถไฟฟ้าใหญ่ๆเข้ามานั้นก็คงจะเป็นช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ XM นี่ดีแต่ว่าชะลอตัวจากปีก่อนเพราะว่าฐานปีก่อนสูงมากนะครับประมาณ20เลยนะครับปีนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก10ต้นๆนะครับก็มีแค่ภาคท่องเที่ยวเองครับที่ตอนนี้ที่พอพึ่งพาได้นะครับเพราะว่านักเที่ยวเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่บอกไปคือฟันเฟืองมันยังไม่ได้แบบรันได้เต็มที่เพราะนั้นผมยังเชื่อว่าน่าจะยังคงดอกเบี้ยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคงไปนานนะเพราะว่าเงินเฟ้อยังไงมันก็เป็นตัวบีบเพียดที่จะต้องขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงไตรมาส3หรือต้นไตรมาส4นะครับเราน่าจะเห็นภาพการขึ้นดอกเบี้ยของกนง.นะครับอันนั้นเป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างที่คุณการวิเคราะห์นะวันนี้จริงๆเนี่ยก็ถือว่าเร็วกว่าที่ตลาดคาดเพราะว่าตลาดคิดว่าเดิมทีเนี่ยคือน่าจะเห็นแบบปลายต้นปีหน้าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่พอขยับมาเป็นไตรมาส3มันคือเร็วขึ้น2ไตรมาสคิดว่าไม่น่าได้นะคิดว่าปีหน้าไม่น่าได้นะครับมันเร่งมากเงินเฟ้อมันเร่งมากนะครับคิดว่าน่าจะต้องมีการขยับบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นไอ้เส้น200วันที่เราพยายามจะปีนขึ้นไปแล้วเราปีนขึ้นไปแล้วก็จริงแต่ปีนกลับลงมาอีกแล้วกลับดูเหมือนแบบเมื่อวานนี้กลับแบบไม่เหลียวหลังเลยนะคะทำไงดีคะครับตรงนี้ต้องบอกว่าภาพมันไม่ค่อยสวยเลยนะฮะกินนี่กูไก่ก็เรียนไปให้ทราบละตรง time frame 6อันนี้เป็น time frame day ก่อนก็ได้ครับ time frame day เนี่ยมันตอนนี้เรียกว่ามันก้ำกึ่งแล้วแหละฮะ50-50อยู่ตรงนี้แหละ1630ตรงนี้แหละเป็นตัววัดใจเลยนะครับถามผมว่าผมอยากให้ยืนไหมต้องบอกว่าผมอยากให้ยืนนะครับอยากให้ยืนจริงๆไม่อยากให้หุ้นมันลงหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าดูภาพรวมก่อนนะฮะคนที่เป็นพระเอกก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือฝรั่งถูกไหมฮะพระเอกก่อนหน้านี้โอ้โหช่วงนี้เห็นครับชัดเจนฮะหาย4วันติดละประมาณเกือบ 6,000 ล้านบาทค่ะ4วันติดนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยฝรั่งขายถูกเพราะนั้นฝรั่งตอนนี้ชะลอตัวแล้วถามว่าไอ้ตอนที่มันเด้งขึ้นไปอะฮะถามว่านักทุนเรามั่นใจเชื่อใจไหมผมประมาณ1เดือนที่ผ่านมาแล้วกันที่เราออกรายการผมก็เน้นย้ำมาตลอดว่าการรีบาวด์รอบนี้วอลลุ่มมันไม่มีเลยโน้ห้าหมื่นบ้าง60,000บ้างไม่เคยถึง70,000มีวันเดียวคือวันปรับ MSCI อันนั้น90,000แต่อันนั้นมันคือวันไทม์นะครับเพราะนั้นการดีดตัวรอบนี้นักทุนไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดนะฮะรอบนี้คือฉลาดคือเขาก็รู้จักว่าอ๋อดีดตัววอลลุ่มแบบนี้เนี่ยมันไปได้ไม่ไกลหรอกสุดท้ายเดี๋ยวมันจะต้องโดนเคาะหัวลงมาซึ่งภาพมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าแล้วยิ่งฝรั่งตอนนี้4วันที่ผ่านมาเนี่ยแอคชั่นให้เราเห็นเลยว่าเขาเริ่มมีการปรับพอร์ตไม่ได้บอกว่าไหลออกนะแต่ว่าเริ่มมีการชะลอกันแล้วกันชะลอเพราะนั้นนักทุนรายย่อยรวมถึงรายใหญ่กองทุนเขาก็เห็นภาพคล้ายกันเพราะนั้นผมว่าวันนี้แม้ว่าตลาดหุ้นรอบบ้านนะจะมีจังหวะของการรีบาวอะไรขึ้นไปบ้างนะแต่ว่าผมมองว่าถ้าวันนี้รีบาวขึ้นไปนะแล้วขึ้นไปประมาณสัก1640 1645นะใครที่พอมีกำไรเนี่ยผมว่าอาจจะดูจังหวะล็อกกำไรออกมาบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าเดิมทีที่เราคาดหวังกันไว้จริงๆคือปิดแกปอันนี้ถือว่าดีกว่าที่คาดแล้วถูกต้องใช่ครับถ้าวันนี้รีบาวกลับขึ้นไม่ได้แต่ว่าพอมันรีบาวกลับขึ้นไม่ได้คุณจัดถามนิดนึงพอรีบาวกลับขึ้นไม่ได้เสร็จปุ๊บเราก็จะเกิดมายด์เซตอีกว่าอ้าวก็นี่ไงกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกแล้วถูกต้องครับคืออย่างนี้นะครับคือตรงเนี้ยเอาจริงๆคือมันไม่มีใครรู้หรอกว่าจะหลุดไม่หลุดเนาะเพียงแต่ว่าด้วยอย่างที่เหตุการณ์ที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อว่าตอนนี้
ตัวฝรั่งเริ่มมีการปรับลดน้ำหนักหรือชะลอการตัวฟันโฟไปแล้วนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้เราไม่ควรกินคำใหญ่ครับโอเคเนาะมันคือทุกคนทราบดีว่าเด้งขึ้นไปวอลลุ่มน้อยคือมันไปได้ไม่ไกลทุกคนทราบดีแต่ถ้าคุณยังฝืนนะฝืนตลาดเหมือนว่าเฮ้ยฉันอยากได้คำใหญ่ๆนะฉันอยากได้เยอะๆมันเป็นไปไม่ได้คุณคิดได้ครับแต่ว่าตลาดมันไม่ให้คุณโอเคเนาะเพราะนั้นยังไงก็ต้องเล่นคำเล็กๆกินย่อยๆกินไปเรื่อยๆดีกว่านะฮะสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับแล้วก็ภาพของตลาดเนี่ยท่านทุนสังเกตดีๆมันเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆจริงๆหุ้นใหญ่ไม่ไปหุ้นเล็กมานะแต่มาแบบบางตัวอยู่ดีๆก็มาไม่มีวอลลุ่มมาเลยอยู่ดีๆก็วิ่งไป 10% 15% บางตัวผมเห็นซิลลิ่งปุ๊บวันนั้นลงมาแดงยังเห็นเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นเพราะนักทุนมาร์กได้เลยครับช่วงนี้คือเน้นสั้นจริงๆกำไรไม่ต้องเดี๋ยวนะครับหมูหมากาไก่เอาไว้ก่อนครับช่วงนี้หมูแพงไก่แกงไก่แพงครับเก็บเอาไว้ก่อนนะครับค่ะได้ค่ะคุณแก้วนี่ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ